AquaBiz, all the best knowledge for aquatic system. สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาผมจะขออนุญาตเรียนเชิญวิทยากรที่จะมาร่วมในการเสวนานะครับในช่วงบ่ายสุดท้ายของวันนี้นะครับนะครับก็ท่านแรกนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์พุทธนะครับดร.พุทธส่องแสงจินดาครับอาจารย์พุทธท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญการเลี้ยงกุ้งทะเลนะครับปัจจุบันท่านเกษียณอายุราชการแล้วแต่ว่าก็ในวงการกุ้งก็ยังมีท่านอยู่กับพวกเราตลอดนะครับท่านที่สองนะครับรองศาสตราจารย์ดร.วราเทพาหุดีนะครับอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาพาริสัตว์น้ำคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับท่านที่สามนะครับเป็นตัวแทนจากภาคเอกชนแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับคุณเสริมศักดิ์พุ้ยมอมนะครับก็จากบริษัทอเด็กนิกนะครับ Engineering Solution นะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายก็จะเป็นนักวิจัยของไบโอเทคสวทช.นะครับดร.แสงจันทร์เสนาปินนะครับนักวิจัยอาวุโสของสวทช.เดี๋ยวคุณตู่จะมานั่งกับเราวันนี้เลยไหมฮะหรือว่าจะเดี๋ยวมาทีหลังก็ได้นะครับผมงั้นผมครับก็ที่มาของการที่เรามาเสวนากันในวันนี้นะครับก็จะเรียนทุกท่านอย่างนี้ก็คือว่าวันนี้เราพูดถึงหลายเรื่องแล้วนะครับเราพูดถึงตั้งแต่เช้าเลยนะครับเรื่องของการวิจัยนะครับเราพูดถึงกุ้งกล้ามกรามเรามองอนาคตกุ้งกล้ามกรามแล้วก็ประเด็นที่เชิงลึกในเชิงเทคนิคนะครับที่ก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของการใช้แอนติบายโอติกหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับแต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ส่วนที่สำคัญก็คือส่วนของการผลิตเองนี่แหละนะครับเรื่องเกี่ยวกับระบบเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งเป็นประเด็นที่บางครั้งเรารู้สึกว่าหลายคนบอกว่าเราเลี้ยงกุ้งมาได้ดีแล้วเราเก่งแล้วแต่ถ้าเราเก่งแล้วจริงๆเนี่ยทำไมผลผลิตของเราเนี่ยตาการผลิตเรายังมีความเสี่ยงในการเลี้ยงอยู่เยอะมากนะครับเรามีปัญหาของเลี้ยงกุ้งแล้วไปไม่รอดต้องปิดบ่อจำนวนมากหรือเลี้ยงปลานะครับเรามีปัญหาปลาตายนะครับเสียหายจากโรคนะครับอันนี้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเรามองไปข้างหน้าเหมือนกันการที่เราจะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งเป็นปลาหรือสัตว์น้ำอื่นๆเนี่ยภายใต้ระบบที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าในทุกวันนี้คือเป็นระบบคล้ายๆกับอุตสาหกรรมที่เราสามารถที่จะควบคุมผลผลิตได้นะครับให้ได้อัตรารอดให้ได้ผลผลิตตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยนะครับมันก็จะมีเทคโนโลยีหลายๆส่วนนะครับเมื่อกี้คุณตู่คุณสารพัดเนี่ยพูดถึงว่าโอเคมองว่าอนาคตเราอาจจะกลับสู่สามัญระบบเลี้ยงแบบธรรมชาติซึ่งก็เป็นทางเลือกหนึ่งใช่ไหมครับการเลี้ยงภายใต้ขีดจำกัดนะครับอย่างที่เรามองเรื่องของระบบนิเวศขีดความสามารถในการรองรับหรือ carrying capacityไปจนถึงระบบที่เราพูดถึงว่าเรารู้กันมานานแล้วเรื่องของ recirculating aquaculture system หรือ RAS นะครับซึ่งมันก็จะเป็นทางเลือกอีกทางนึงแต่ปัญหาก็คือว่าเราเห็น RAS มานานเทคโนโลยีนี้มันทำมานานผมก็ทำเองโดยส่วนตัวก็ทำเรื่องนี้แต่ทำไมเรายังไม่เห็นฟาร์มที่เป็น RIS เป็น RAS เนี่ยผลิตเชิงพาณิชย์ได้เป็นจริงเป็นจังสักทีในประเทศไทยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็เลยชวนหลายๆท่านเนี่ยมาคุยกันนะครับแล้วนี้เราก็มองไปข้างหน้าว่าแล้วสัตว์น้ำในข้างหน้าเนี่ยเราผลิตได้แล้วอ่ะแค่นั้นมันไม่พอมันยังมีประเด็นนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของความยั่งยืนนะครับความยั่งยืนนะครับตอนนี้ห่วงเรื่องคาร์บอนอ่ะคาร์บอนเครดิตคาร์บอนนิวทรัลจนไปถึง animal welfare หรือว่าสวัสดิภาพสัตว์ที่เราต้องคำนึงมันเยอะเหลือเกินนะครับเพราะแต่ละท่านเนี่ยจะมีความเชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากขอให้ท่านวิทยากรนะครับแต่ละท่านเนี่ยเดี๋ยวเราคงคุยกับอาจารย์พุทธก่อนนิดนึงนะครับอาจารย์เตรียมเนื้อหามาบางส่วนที่เล่าให้พวกเราฟังนะครับแล้วเรียนเชิญอาจารย์ก่อนครับครับก็
ขอบคุณนะครับก่อนอื่นขอบคุณทางไบโอเทคชวนผมมาพูดอีกครั้งหนึ่งในปีนี้นะครับก็ในวันนี้เนี่ยเรามีโจทย์เกี่ยวกับเรื่องของประเทศไทยจะก้าวสู่การเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีผลผลิตสูงลดการปลดปล่อยคาร์บอนและคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์อย่างไรนะครับผมก็ถือโอกาสว่าเนื่องจากบางประเด็นเป็นประเด็นที่อาจจะพูดไปก็อาจจะมองเห็นภาพไม่ชัดเลยขอใช้สไลด์ประกอบนิดหนึ่งนะครับครับครับก็มีโอเคครับครับก็ประเทศไทยนะครับเราก็อยู่ในพื้นที่หลักของการผลิตสัตว์น้ำของโลกนะครับเอเชียแปซิฟิกนะก็ FAO ประมาณการว่าในอนาคตก็เราก็จะต้องพึ่งพาในเรื่องของการบริโภคสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมากขึ้นนะแล้วสิ่งที่กำลังพยายามทำอยู่ก็คือว่าในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยมันจะต้องมีการทรานส์ฟอร์มที่เขาเรียกว่าบูทรานส์ฟอร์เมชันก็คือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ยั่งยืนมากขึ้นให้มีผลผลิตมากขึ้นแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานนะครับนะซึ่งถ้าเราดูในด้านขวานะเราก็จะเห็นว่านี่ก็คือเป็นผลผลิตสัตว์น้ำของประเทศไทยนะแบ่งเป็น2 ส่วนส่วนนี้ก็มาจากการทำการประมงทั้งในน้ำจืดและก็ในน้ำทะเลนะเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเรามองว่าผลผลิตจากการประมงมันน่าจะน้อยลงแล้วก็ที่สุดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำก็แซงน่าจะแซงขึ้นไปจริงๆเราเคยมีจุดที่เราทำได้เท่าๆกันนะแต่ว่ามันก็จะมีปัญหามันสะท้อนให้เห็นในภาพนี้นะครับภาพนี้มีทั้งบวกทั้งลบนะครับก็คือว่าการบริหารจัดการทรัพยากรจากการทำการประมงเนี่ยของไทยน่าจะทำได้ดีขึ้นเพราะเรามีมากกว่า50นะแล้วในขณะเดียวกันเราก็ประสบปัญหาในเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะเดี๋ยวผมจะขยายความให้ฟังนะโดยทั่วไปตอนนี้เราก็ผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำน้ำจืดน้ำเค็มน้ำทะเลเนี่ยก็ประมาณ 990,000 ตันต่อปีนะครับก็ยังจัดเป็นอันดับ1ใน10ก็ยังติดท็อป10อยู่นะแต่ก็สุดท้ายนะครับความท้าทายของเกษตรกรผมยกตัวอย่างในกรณีของการเลี้ยงกุ้งเนี่ยเราพัฒนามาเรื่อยนะครับเราดูเหมือนว่าเราเพิ่มผลผลิตได้เวลามีปัญหาเราก็แก้ปัญหาแล้วเราก็ดูเหมือนว่าเราจะประสบความสำเร็จนะแต่ในระหว่างการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเนี่ยเราเจอโรคกุ้งขึ้นมาเป็นระยะแล้วปัจจุบันเนี่ยเราดูเหมือนว่าการผลิตของเราก็จะยืนอยู่ประมาณที่ระดับ 300,000 ตันนะเรามีสภาวะของหลายโรครุมเร้าโดยเฉพาะในเรื่องของโรคที่เกี่ยวข้องกับการสะสมของสารอินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียโรคปรสิตนะแล้วก็เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากอาจจะตัวเชื้อหลายชนิดเช่นกลุ่มอาการขี้ขาวซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวข้องกับตัวสารอินทรีย์แล้วก็แบคทีเรียนะซึ่งมันเป็นเพราะอะไรมันก็จะเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีการผลิตของเราเปลี่ยนแปลงไปนะเราเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยใช้ความหนาแน่นมากขึ้นนะในขณะเดียวกันเทคโนโลยีในการจัดการสารอินทรีย์และของเสียนะโดยเฉพาะการเลี้ยงกุ้งความหนาแน่นสูงเนี่ยตามไม่ทันนะเรายังเจอสภาวะที่เราคุมไม่ได้จากความแปรปรวนของอากาศและก็โลกร้อนนะครับผมก็ได้พยายามที่จะทำงานวิจัยก็อาจจะขอตอบโจทย์ก่อนว่าจริงๆเวลาเรามองว่าเราจะเพิ่มผลผลิตเนี่ยสิ่งที่เขามองกันก็คือเราต้องมีการเลี้ยงแบบแม่นยำสูงหรือว่า precision aquaculture นะเสร็จแล้วเราก็มองว่าในการเลี้ยงแบบแม่นยำสูงสเกลมันต้องเล็กลงเพื่อให้เราคุมมันได้พอมันเล็กลงโดยปริยายความหนาแน่นมันก็ต้องเพิ่มมากขึ้นเมื่อความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นมันก็จะต้องมีความเครียดมันจะต้องมีการที่จะ
ลดของเสียแล้วก็ได้ผนวก2ระบบนี้เข้าด้วยกันก็อาจจะลองมาดูว่าจะตอบโจทย์อาจารย์สรวิทย์ได้ไหมนะเราก็จะมีการดีไซน์แบบมัลติเซลล์เลสเวย์นะครับนะแล้วเราก็จะมีการใช้อุปกรณ์ควบคุมคุณภาพน้ำอัตโนมัติโดยเฉพาะออกซิเจนนะครับเราจะมีเทคนิคของการเก็บฟองสารอินทรีย์เราจะเห็นว่าเวลาเลี้ยงสัตว์น้ำหนาแน่นเนี่ยก็จะฟองสารอินทรีย์ก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายแล้วก็จะเป็นตัวสะท้อนการสะสมของสารอินทรีย์นะเรามีอุปกรณ์ช่วยไม่ว่าจะเป็นตัวโปรตีนสกิมเมอร์ไม่ว่าจะเป็นตัวเรสเวย์ที่เราจะทำให้มันเกิดกระบวนการทรีทเมนต์ต่างๆมีไบโอฟิลเตอร์อะไรต่างๆรวมทั้งพยายามแอพพลายคอนเซปต์ของการใช้สาหร่ายนะครับเราก็จะดูนะครับผมอยากจะให้เราดูการเลี้ยงรอบแรกเนี่ยมันเป็นทริอัลเราก็ยังทำได้ไม่ดีนักแต่ว่าพอมาการเลี้ยงครั้งที่2ก็เราก็ทำได้ดีขึ้นผมอยากจะให้เราดูนะครับเราก็สามารถเลี้ยงกุ้งแน่นๆโดยที่มีอัตราการเติบโตได้เท่ากับการเลี้ยงกุ้งแบบอยู่ในบ่อดินนะผลผลิตเราก็ไม่แย่นะครับเราเลี้ยงในบ่อขนาดเล็กประมาณ250ตารางเมตรนะครับนะแต่เราได้ผลผลิตตีเฉลี่ยแล้วเป็น8ตันต่อไร่นะความหนาแน่นของเราก็จะประมาณ5กิโลต่อคิวน้ำแต่จริงๆสิ่งเหล่านี้เราจะได้มาอัตรารอดก็ประมาณ 70% SCR เราทำได้ดีนะครับเพราะว่าความที่เป็น precision ของเราในเรื่องของการให้อาหารเราก็สามารถได้ที่ 1.25 นะครับแต่ในขณะเดียวกันนะเรามีการหมุนเวียนน้ำเราใช้พลังงานก็10กิโลวัตต์นะครับ10กิโลวัตต์อาวเวอร์ต่อกิโลกรัมกุ้งซึ่งตรงนี้ต้นทุนพลังงานของเราก็จะเป็น560บาทไปแล้วซึ่ง ก็ยังถือว่าสูงเมื่อเทียบกับการเลี้ยงแบบบ่อดินตรงนี้เลยน่าจะเป็นตัวที่ไม่จูงใจตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าในเรื่องของการใช้น้ำของเราสามารถใช้น้ำ1ลูกบาศก์เมตรต่อ1กิโลกรัมกุ้งซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตัวระบบเนี้ยมันก็จะมีทั้งจุดที่เราสามารถตอบโจทย์ได้แล้วก็จุดที่เรายังตอบโจทย์ไม่ได้นะครับคราวนี้ผมก็ชอบศึกษาในเรื่องของการประเมินมวลสารที่เข้าไปแล้วก็มันถูกจัดการในระบบไหนบ้างแล้วก็พบว่าเราเติมเข้าไปเนี่ยไนโตรเจน 100% นะครับมันก็จะมาอยู่ที่กุ้งประมาณ 39-40% แล้วก็ที่เหลือก็จะอยู่ในเรื่องของเสียนะครับนะในขณะเดียวกันของเสียประมาณ45กิโลไนโตรเจนเนี่ยนะครับมันก็จะมาถูกบำบัดได้ด้วยระบบบำบัดที่เราออกแบบเนี่ยก็ประมาณ27กิโล 35% ก็แต่ละอันมันก็จะมีประสบมันมีความสามารถในการบำบัดแต่ว่าผมยังมองว่ามันน้อยกว่าที่เราคาดคิดไว้แล้วก็ในที่สุดเนื่องจากว่าระบบหมุนเวียนน้ำเราต้องมีการเก็บเกี่ยวน้ำเก็บน้ำไว้เนี่ยก็ของเสียส่วนหนึ่งก็จะเหลืออยู่ในน้ำที่เราหลังจากจับกุ้งก็อีกประมาณ 24% นะไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นทำให้เราเห็นว่าถ้าเราจะเพิ่มการผลิตสัตว์น้ำให้หนาแน่นสูงก็ทำได้แต่ว่าโดยสภาพแวดล้อมของประเทศไทยเราก็ยังต้องมีการบริหารจัดการในประเด็นที่2นะครับในประเด็นของการลดการปลดปล่อยคาร์บอนเราก็พบว่าจริงๆการเลี้ยงกุ้งทะเลของเราเนี่ยเราได้รับผลกระทบจากโลกร้อนนะแล้วก็ผลกระทบจากโลกร้อนเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของบ่อเลี้ยงกุ้งนะแล้วก็ถ้าเราคุมไม่ได้ก็ทำให้การเลี้ยงกุ้งล้มเหลวที่สุดมันก็นำไปสู่การปล่อยการเลือนกระจกแล้วก็ทำให้มีคาร์บอนฟุตพริ้นที่มันสูงขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูว่าคาร์บอนฟุตพริ้นในการเลี้ยงกุ้งเนี่ยมันมี2รายการใหญ่ๆก็คือรายการอาหารกุ้งแล้วก็พลังงานไฟฟ้าที่เราต้องมีการบริหารจัดการนะสองส่วนนี้กรมประมงเคยศึกษาไว้ก็มีประมาณเกือบถึง 90% นะครับซึ่งเราก็มองว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเราสามารถจัดการลดคาร์บอนฟุตพริ้นได้ในมุมหนึ่งที่เกษตรกรจะสนใจก็คือว่าการลดคาร์บอนฟุตพริ้นคือการลดต้นทุนนะครับผมอยากให้เกษตรกรมองเห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามคุณคิดว่าคุณจะลดต้นทุนอาหารลดต้นทุนพลังงานคุณกำลังจะลดคาร์บอนฟุตพริ้นนะเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้มันก็จะสะท้อนเป็นสิ่งเดียวกันแล้วก็เป็นเรื่องที่ว่าผมว่ามันมีแนวทางที่จะเป็นไปได้นะแล้วก็ขบวนการลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยมันก็มีตั้งแต่กระบวนการผลิตอาหารโดยใช้พยายามใช้อาหารที่มีคาร์บอนต่ำนะ
ซึ่งในปีนี้และก็ปีหน้ากรมประมงก็มีโครงการที่ได้รับสนับสนุนจาก FAO นะครับในการทำLow Carbon Aquaculture นะเราก็จะเข้ามาดูกระบวนการพวกนี้แล้วก็จะมีการพยายามที่จะนำไปสู่กระบวนการรับรองให้กับกลุ่มเกษตรกรที่สามารถทำงานได้ผลิตโดยใช้คาร์บอนต่ำได้ซึ่งการลดคาร์บอนในอาหารก็ตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบเข้ามาผลิตอาหารอย่างมีความรับผิดชอบแล้วก็มีความยั่งยืนไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันในส่วนของการทำฟาร์มเราก็จะต้องดูในเรื่องของการจัดการคุณภาพน้ำปรับปรุงระบบบ่อระบบอะไรต่างๆเพื่อให้มันมีการจัดการได้ดีขึ้นแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้อาหารเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานในส่วนของการในภาพกว้างออกไปคาร์บอนที่เราดูดซับไว้ไม่ได้หรือลดไม่ได้เราก็จะต้องอาศัยพื้นที่รอบข้างตามธรรมชาติเนี่ยเป็นตัวช่วยดูดซับก็ในลักษณะของการปกป้องถิ่นที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นเวตแลนด์หรือเป็นป่าชายเลนเนี่ยมันก็จะมีศักยภาพในการช่วยเราดูดซับคาร์บอนได้นะเพราะฉะนั้นแนวทางนี้มันก็จะชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยเรายังสามารถที่จะผลิตสารน้ำคาร์บอนต่ำได้นะครับแล้วก็ในน้ำทิ้งเราก็จะมีหลักการของการที่จะใช้พืชน้ำขนาดใหญ่เนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เรายังมองในเรื่องของระบบการเลี้ยงหอยในประเทศไทยซึ่งเรามีหอยอยู่ประมาณ 80,000 ตันต่อปีถ้าเราดูว่าเปลือกหอยที่มีอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นปริมาณคาร์บอนที่ถูกระบบการเลี้ยงหอยดูดซับไว้เท่าไหร่ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ามีศักยภาพและในทำนองเดียวกันเราก็อาจจะประยุกต์ใช้หอยเข้ามาเลี้ยงในระบบบำบัดน้ำของในฟาร์มได้ซึ่งเราจะต้องมีการแยกระบบชัดเจนที่ผ่านมาเราอาจจะเฟลเนื่องจากเรายังมีองค์ความรู้น้อยแต่ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันก็ท้าทายในการที่เราจะพัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ทันฟอร์มระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีการจัดการน้ำเสียได้ดีนะแล้วก็รวมถึงการรักษาป่าชายเลนในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ไว้นะครับในประเด็นสุดท้ายของผมก็จะเป็นเรื่องของการสร้างสมดุลภาพสัตว์เลี้ยงที่ดีนะซึ่งผมมองว่าการเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วสัตว์น้ำเป็นโรคเนี่ยแสดงว่าเขาอยู่ในระบบที่มีสมดุลภาพที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าในแนวทางของการใช้วงกลม3วงเนี่ยเข้ามาประยุกต์ใช้นะนำไปสู่กระบวนการจัดการเราสามารถเสริมสร้างสมดุลภาพสัตว์น้ำได้โดยการลดเชื้อโรคเพื่อให้สัตว์น้ำมีความแข็งแรงนะแล้วก็ใช้ในเรื่องของจีเนติกนะครับที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเพื่อให้เราได้กุ้งที่ดีรวมถึงการจัดการสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อให้กุ้งเขาอยู่สบายมีการเจริญเติบโตปกติมีอิมมูนเยอะแล้วก็ไม่แสดงสภาวะโรคซึ่งผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นความจริงเชิงประจักษ์ในการสะท้อนว่าสัตว์น้ำที่เราเลี้ยงอยู่เนี่ยเขามีสวัสดิภาพที่ดีนะครับครับก็ขอสรุปไว้ประมาณเท่านี้ครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับอาจารย์พุทธก็อันนี้ถือว่าได้ภาพรวมที่เยอะมากเลยนะครับจากอาจารย์พุทธแต่ว่าผมขออนุญาตอาจารย์วราต่อเนื่องจากอาจารย์พุทธเลยนะครับเพราะว่าในส่วนของอาจารย์ทำส่วนของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางด้านระบบเลี้ยงสัตว์น้ำค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็มีเรื่องอื่นๆด้วยนะครับนะครับเรียนเชิญอาจารย์ครับครับผมขอบคุณนะครับของผมเนี่ยจากประสบการณ์การเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเข้าถึงเด็กนะครับนิสิตซึ่งต่อไปก็จะเป็นแรงงานต่อไปหรือเป็นคนรุ่นใหม่สำหรับทำภาคเกษตรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆนะเราต้องเข้าใจเขาอย่างหนึ่งว่าส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยเขาสนใจ TikTok ใช่ไหมฮะความหมายคือซึ่งผมก็จะมีประสบการณ์ในการสอนนะครับนะฮะคือสนใจอยู่ 5-10 นาทีเท่านั้นนะฮะจากการบรรยายชั่วโมง2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงใช่ไหมครับเขาสนใจแค่นี้เองเขาสนใจสั้นๆเขาจะไม่สนใจอะไรเยอะๆยาวๆอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมการสำหรับคนรุ่นใหม่ครับต้องย่อยหรือเปลี่ยนองค์ความรู้ที่มันยากๆที่เขาจะยากให้มันง่ายขึ้นนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะนำเสนอแนวทางตรงนั้นให้ดูว่าเราจะไปในทิศทางไหนกันบ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็จะพูดรวมๆไปนะฮะเป็นกระสับที่จริงๆแล้วเนี่ยผมมีไฮเปอร์ลิงก์มีโปรแกรมต่างๆสาธิตแต่ว่าผมไม่สามารถจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ผมได้ก็ต้องใช้ PDF ไปนะครับนะลองดูนะครับอ๋อโทษครับแล้วบอกว่าพอลิสัตว์น้ำเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์กับศิลปศาสตร์
วิทยาศาสตร์ก็คือองค์ความรู้ที่ท่านพูดถึงเนี่ยเราเก่งมากเราเรียนรู้ไปมากเลยและจุดตายของเราก็คือสิ่งแวดล้อมคืออาร์ตแล้วเราก็บอกว่ามันไม่ได้เพราะว่าฝนตกแดดออกโลกร้อนนู่นนี่นั่นคุมไม่ได้นะครับซึ่งความสำเร็จของเรามันกลับอยู่ที่อาร์ตแล้วล่ะครับเพราะว่าวิทยาการเราไปเยอะแล้วเราต้องเข้าใจอาร์ตเพิ่มขึ้นครับนะฮะทำนายมันเรามีเทคโนโลยีที่จะทำนายที่จะเรียนรู้แล้วล่ะนะครับเดี๋ยวผมอธิบายต่อนะครับนี่ก็เป็นผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกท่านองค์ความรู้ท่านเนี่ยเป็นชีววิทยาเชิงลึกเลยนะครับซึ่งเด็กอ่ะพอเข้าใจเสร็จแล้วทำไงครับสักพักหนึ่งไม่ได้ใช้ลืมจบองค์ความรู้ต่างๆจบเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นไปได้ก็คือเปลี่ยนเป็นสมการทางคณิตศาสตร์เป็นสมการซะนะครับนะซึ่งไอ้ตรงนี้มันจะพัฒนาต่อยอดและยั่งยืนแล้วก็ใช้ได้ตลอดไปนะครับผมยกตัวอย่างนิดนึงจริงๆผมก็มีอีควอชันให้ดูมีสมการตัวอย่างของลาสเนี่ยของลาโซโดกับฮอฟเนี่ย2000เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับสำหรับระบบลาสนะครับคือความหมายก็คือว่าเปลี่ยนอย่างที่ผมพูดถึงเลยเปลี่ยนความรู้ชีววิทยาเป็นสมการทางคณิตศาสตร์แบคทีเรียมทำงานยังไงนะครับมันบำบัดยังไงได้เท่าไหร่เป๊ะเลยเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะคำนวณได้ทำไมลาสมันไปได้เพราะมันรู้หมดไงฮะรู้กระบวนการทางชีววิทยาของมันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนไปแต่น่าเสียดายจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยบางตัวเนี่ยมันมาจากต่างประเทศไม่ใช่ของเราเองเราไม่ค่อยรู้จักเก็บข้อมูลนะครับมันก็หยิบยืมข้อมูลคนอื่นเข้ามาใช้ในการรันนะครับได้ก็ดีไปไม่ได้ก็ปรับก็ศึกษากันไปก็ทยอยศึกษากันไปนะครับนะฮะนี่ก็เป็นระบบ LAS นะครับนะซึ่งไอ้ตรงนี้ผมก็สอนนิสิตก็จะทำออกแบบระบบ LAS ได้แล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆได้ง่ายๆนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับผมพูดถึงคาร์บอนอิมิชชันนิดหนึ่งนะครับที่เรากลัวกันมันก็เปลี่ยนเป็นสมการทางคณิตศาสตร์อีกถ้าเรามีตัวเลขที่ถูกต้องขึ้นมาเนี่ยนะครับเด็กรุ่นใหม่เกษตรกรก็ใช้ได้เลยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับมันมาจากทางไหนมันมาจากอาหารมันมาจากการขนส่งอาหารมาจาก FCR มาจากพลังงานที่ใช้มาจากการพลังงานที่ใช้ในการสูบน้ำนะครับนะต่างๆเนี่ยฮะซึ่งตรงเนี้ยนะครับมันก็จะมีต่อจริงๆผมมีต่อข้างล่างต่อนะครับว่าเอ้าไอ้พวกเนี้ยมันคำนวณออกมาแล้วได้คาร์บอนเท่าไหร่ผลิตออกมาเท่าไหร่และผมก็มีข้างล่างเนื่องจากผมโชว์ไม่ได้ผมเลยพูดว่ามันข้างล่างนะครับนะฮะก็คือบอกว่าเรามีวิธีการก็คือ2วิธีการก็คือใช้พลังงานทดแทนกับการปลูกป่าผมก็จะมีสมการต่ออีกบอกว่าถ้าคุณปลูกป่าเท่านั้นปลูกป่าอันนู้นอันนี้ใช้พลังงานทดแทนนี้มันจะลดได้เท่าไหร่แล้วคุณจะเหลือเท่าไหร่เห็นไหมครับง่ายเข้าใจง่ายนะครับปฏิบัติง่ายนะครับไม่ซับซ้อนนะครับนะฮะต่อมาพูดถึงสิ่งที่เราต้องเจอ animal welfare ที่เราต้องเจอนะครับในนี้ก็เป็นเปเปอร์ที่เขาทำแล้วล่ะนะครับเพิ่งตีพิมพ์ไปนะครับเขาก็มันก็สมมติผมเอาเฉพาะกุ้งมาเนี่ยฮะเขาก็จะมองในเฟสของการผลิตการเพาะพันธุ์การเลี้ยงอนุบาลการขนส่งแล้วก็ในโกเอาท์นะครับโดยที่เขาจะมองถึงสิ่งแวดล้อมมองถึงสุขภาพมองถึงคุณค่าทางอาหารมองทางพฤติกรรมนะเนี่ยครับนะครับเขาก็จะมองพารามิเตอร์ต่างๆเหล่านี้ให้สกอร์มาความหมายของผมก็คือว่าต่อไปเราพูดถึง animal welfare เนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้เปเปอร์นี้ก็รายงานบอกว่าเอ้ยมันไม่ต้องสัมผัสไม่ต้องอะไรเลยเราเช็คลิสต์กันดีกว่าเราให้สกอร์มาซึ่งผมว่ามันจะเป็นมาตรฐานต่อไปนะครับเราก็เช็คลิสต์ว่าโอเคในแต่ละขั้นตอน environment คุณภาพน้ำเราเป็นไงอยู่ในมาตรฐานไหม animal welfare เป็นยังไงนะครับนะฮะไม่ไปอะครับโอเคนี่ก็เป็นเฮลนะครับก็ดูว่าสุขภาพกุ้งเป็นยังไงแอนเทน่าเป็นไงลอสซัมเป็นไงไอสกิลเป็นไงเขาก็มีสกอร์ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับนะฮะเราก็เช็คลิสต์ไปนะครับนะฮะนิวทริชั่นนะครับขนาดของอาหารเป็นยังไงนะครับปริมาณอาหารที่ให้ความถี่เปอร์เซ็นต์โปรตีนนะครับผลของ FCR เป็นยังไงต่างๆเหล่านี้นะครับนะฮะ behavior พฤติกรรมเป็นยังไงนะครับมันว่ายน้ำเป็นยังไงนะครับแล้วก็มันพฤติกรรมการหลบหนีเป็นยังไงนะครับนะฮะมันตอนที่มันจะถูกจับเป็นยังไงฮะมันพฤติกรรมมันเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเนี้ยมันเป็นเช็คลิสต์ซึ่ง
เราจะง่ายต่อการป้องกันการค้าขายต่อไปในอนาคตได้นะครับถ้าเขาจับเรื่อง animal welfare เพราะว่าตอนนี้ยกตัวอย่างในแง่นักวิจัยจะรู้อยู่แล้วในนักวิจัยที่ทำด้านสัตว์เนี่ยต้องขออนุญาตอยู่แล้วซึ่งก็มีแบบฟอร์มก็จริงๆมันก็จะทำได้ไปตีพิมพ์ต่างๆเขาก็ถามว่าคุณมีเอติกไหมนะเอติกสเตทเมนต์มีไหมถ้าไม่มีไม่ให้ตีพิมพ์ซึ่งไอ้ต่อไปข้างหน้าไอ้พวกนี้ก็จะมาจับเราอีกเราก็ป้องกันเราไว้นะครับนะฮะนี่เป็นตัวอย่างนะครับผมก็เอาคุณภาพน้ำมาซับทำเป็นโปรแกรม Excel ธรรมดา if then else นะครับก็มาประเมินคุณภาพน้ำแล้วก็บอกว่า animal welfare เป็นเท่าไหร่สกอร์เป็นเท่าไหร่นะครับตรงนี้จริงๆผมก็รันได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถสาธิตได้นะครับเพราะเป็นแค่ PDF นะครับนะฮะก็ใส่ข้อมูลไปนะครับไอ้ต่างๆเหล่านี้ผมจะเริ่มในการสอนนิสิตก็จะทราบว่าผมก็จะสอนจาก Excel ก่อนแล้วก็พัฒนาเป็นแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมต่อไปต่ออนาคตนะครับต่อมาถ้าทุกคนก็รู้ว่าไอ้ข้อมูลต่างๆถ้าจะมาได้ดีเนี่ยก็มีข้อมูลเยอะๆหน่อยต้องมีข้อมูลเยอะๆให้เยอะใช่ไหมที่บอกว่า data is the new oil data is the king ใช่ไหมครับแต่ว่า but data is the toxin as well นะครับถ้าเก็บไม่ดีนะครับมันก็พลาดเละเทะเลยนะครับเละเลยนะครับนะซึ่งตัวเนี้ยมันก็นี่เป็นงานวิจัยของผมกับอาจารย์ลุงผลิตเองนะครับก็เป็น deep learning นะครับเราทำได้แล้วนะครับถ้ามีข้อมูลนะครับเราก็สามารถจะตอนนี้ก็เป็นการแยกชนิดปะทูบาลังนะครับโดยโทรศัพท์มือถือนะครับถ่ายรูปมาก็แยกออกมาได้ในความแม่นยำสูงใช่ไหมครับมันก็เป็นเริ่มเป็นชีวิตจริงเพิ่มขึ้นใช้งานได้เพิ่มขึ้นนะครับเราทำนายคุณภาพน้ำแล้วนะครับนะฮะเรามีการทำนายคุณภาพน้ำนู่นนี่นั่นมีความแม่นยำสูงนะครับก็ใช้ deep learning เหมือนกันโดยใช้เทคนิค transfer learning นะครับอันนี้ก็ทำนายนะครับการตายของปลาจากคุณภาพน้ำที่เราเรียนกันโอ้โหมีความสัมพันธ์เต็มไปหมดเลยผมก็เอาตัวนี้ก็มาเป็น machine learning ที่ว่า decision tree มันก็จะกำหนดออกมาอันนี้ก็ตรงกับที่หลายท่านพูดถึงก็ precision aquaculture นะครับมันเหมาะสำหรับระบบการเลี้ยงแบบนั้นๆของฟาร์มนั้นๆต้องเก็บข้อมูลขึ้นมามันก็จะทำเป็นโปรแกรมขึ้นมาได้นะครับว่าสถานการณ์การเลี้ยงของเราต่อไปเป็นยังไงบ้างนะครับนะฮะไอ้ตรงนี้ก็อีกเช่นกันเขาทำนายราคากับคู่แข่งการตลาดเราควรจะสู้กับตลาดโลกด้วยวิธีการเหล่านี้ไหมนะครับในการวิเคราะห์ต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งจริงๆผมก็อยากทำมากนะครับแต่ Data ไม่ค่อยมีครับแล้ว Data เราไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่นะครับก็วิเคราะห์ไม่ได้นะครับแต่ว่าเรามีเทคนิคในการวิเคราะห์ได้อยู่แล้วนะครับทำนายได้อยู่แล้วนะครับนะทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ผมใกล้จะสรุปแล้วสไลด์เกือบสุดท้ายแล้วนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเทคโนโลยีที่เราพูดถึงทั้งหมดเนี่ยเหมือนตอบต่ออาจารย์สรวิทย์ด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหรือหลายๆท่านด้วยนะครับเกษตรกรไทยเนี่ยเรารับการเปลี่ยนแปลงได้แค่นี้เองครับของกุ้งเนี่ยก็คือเอาไปทดแทนแรงงานกับพลังงานนะครับของปลาได้ประมาณ 24% ของปลาการเลี้ยงปลาได้ประมาณ 9% คือคำว่าเทคโนโลยีใหม่ที่จะเอามาเปลี่ยนแปลงเขาอ่ะมันได้แค่นี้เองครับถ้าเรามีต้นทุนที่เพิ่มเข้าไปมากกว่านี้ถึงแม้จะดีขนาดไหนนะครับเขาก็จะไม่ทำนะครับเพราะฉะนั้นเรามีข้อจำกัดอยู่ตรงนี้ครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องคำนึงในแง่เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นสมัยใหม่นะครับว่าเป็นยังไงทั้งนี้นั้นผมฝากไว้ว่าเราก็ควรตระหนักไว้มันต้องเปลี่ยนแปลงเร็วๆนี้เราก็เตรียมความพร้อมไว้นะครับแต่อย่าไปตระหนกกับมันครับนะฮะนักวิชาการไทยเราเก่งอยู่แล้วครับเราแก้ปัญหาต่างๆได้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์วรานะครับอาจารย์บอกเด็กๆ ก็ชอบสั้นๆอีกหน่อยอาจารย์เลคเชอร์7นาทีวิชาละ7นาทีโอเคเมื่อกี้พูดถึงคนรุ่นใหม่แล้วพอดีเลยก็คนรุ่นใหม่อยู่ตรงนี้พอดีนะครับก็จริงๆเราได้ทำงานร่วมกับทางอเด็กนิกมาพักหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เห็นความตั้งใจแล้วก็ในมุมมองของเขาว่าเทคโนโลยีของเนื่องจากว่ามีพื้นฐานเป็นเอนจิเนียร์ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมอยากให้คุณเสริมศักดิ์ช่วยเล่าให้เราฟังหรือว่าเราจะประกอบกับสไลด์ด้วยก็ได้นะครับเรื่องเกี่ยวกับระบบเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยในมุมมองของเอนจิเนียร์แล้วเรามองอนาคตไปยังไงครับครับผมขออนุญาตยืนนะครับเดี๋ยวจะได้ acting ได้ครับเห็นอาจารย์พรีเซนต์แล้วมันดีอยากยืนครับก่อนแนะนำตัวผมอยากถามว่าเสื้อผมสวยไหมสวยไหมครับแปลกไหมให้ทายว่าราคาเท่าไหร่ตั้งในใจนะครับเดี๋ยวผมมีถามมีคำตอบให้นะครับผมชื่อเสริมศักดิ์ภูมิมอมนะครับกระโดดมาในวงการนี่มาใหม่เลยครับก็อาจารย์สวิทย์วันนี้ขอบคุณมากครับที่ให้โอกาสมาผมเรียกว่ามาโชว์เคสดีกว่าผ
ผมนั่งฟังนะตอนเช้าทีแรกว่าจะเน้นตัวเลขจะเล่นทฤษฎีหน่อยนักวิทยาศาสตร์หน่อยผมว่าผมเป็นนักการตลาดดีกว่ามันจะได้มันแล้วก็มีอาหารให้ดูด้วยเดี๋ยวจากดูสไลด์เนี่ยผมโชว์เคสเลยก็คือเรื่องปานินระบบไบฟล็อกนะครับซึ่งผมก็ได้ทำงานร่วมกับอาจารย์สริตเรื่องของทฤษฎีด้วยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเนี่ยครับโลโก้ดูก็สวยแล้วถ้าดูสไลด์กว้างๆก็โหดูรักโลกจริงๆมี BCG มี SDG ด้วยนะครับก็เราเคลมได้ครับเพราะว่าเป้าหมายจริงๆเมื่อเอนจิเนียร์โดดเข้าไปในโปรเซสมันก็ต้องพัฒนาระบบให้มันมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับเราจะเคลมเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์หรือเรื่องของประสิทธิภาพการเลี้ยงลด FCR เพิ่ม EDG โน่นนี่นั่นได้หมดครับถ้าเราทำงานแบบวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เชิงประยุกต์หรือเรียกว่าวิศวกรนั่นเองนะครับนี่คือโชว์เคสที่จังหวัดสกลนครนะครับเรามันมีคำคีย์เวิร์ดที่ย้อนแย้งกับวิทยากรหลายท่านตอนเช้าแล้วตอนบ่ายเหมือนกันเดี๋ยวผมก็อาจจะต้องบรรยายแล้วก็ถามวิทยากรไปด้วยนะครับโอเคครับสไลด์ก็เป็นวิสาหกิจจริงครับมีใบเซอร์ไม่ได้โม้นะครับแล้วก็ล่าสุดฟาร์มเราได้ GAP ด้วยผ่านกรมประมงนะครับไบฟล็อกได้เลยนะครับเป็นระบบปิด 100% แล้วครับอันนี้มันขึ้นไม่ดีใช่ไหมครับนะครับนี่คือรูปจริงที่เราเซตอัพบ่อครับมีอยู่16บ่อครับแล้วก็เลี้ยงเป็นบ่อผ้าใบนะครับนั่นก็คือท็อปวิวที่เราเห็นมีขนาดอยู่28คิวแล้วก็10คิวครับเดี๋ยวผมขอไปเร็วๆนะครับเอาเป็นภาพโชว์แล้วกันตัวเลขก็ดูทันก็ทันนะฮะก็จริงๆแล้วเลี้ยงปลารอ8เดือนไม่ไหวหรอกถ้าเราจะทำให้โมเดลธุรกิจอย่างเงี้ยไปให้กับวิสาหกิจเลี้ยงปลา8เดือนกว่าจะเก็บขอบได้เงี้ยแห้งแน่นอนเราก็ต้องทำโปรเซสอย่างอื่นที่ให้ทำให้เกษตรกรไปได้นั่นตั้งแต่การเอาเศษปลามาทำปุ๋ยนะครับหรือว่าเอาน้ำที่มีในไนเตรตสูงไปเลี้ยงพวกแหนได้แล้วก็มาทำอาหารไก่นะครับแล้วก็พลังงานบางอย่างถ้าทดแทนได้จากโซลาร์เซลล์ก็ทำไปอันนี้คือเราทำตัวเรดาร์กราฟมาแล้วก็ดูเปรียบเทียบว่าทำไมเราเลือกไบฟอกก่อนถ้าเป็นระบบปิดเรามีIS แล้วก็ระบบอื่นทำไมเราเลือกไบฟอกเพราะว่ามันคือต้นทุนที่จับต้องได้ก่อนสำหรับวิสาหกิจชุมชน IS ว่ากันทีหลังแต่วันนี้ผมมีโชว์เคสให้ดูครับแน่นอนครับวิศวกรโดดเข้ามามันก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือ equipment sensor IoT จัดเต็มทุกอย่างครับแม้กระทั่งแพลตฟอร์มที่ชื่อ Adenic IoT แพลตฟอร์มขออนุญาตโฆษณานิดหน่อยครับมันช่วยให้บริหารจัดการฟาร์มได้ดีบริหารจัดการเรื่องคนกับเครื่องมือได้ลงตัวแล้วเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตซึ่งไมด์เซตตรงนี้ผมได้มาจากการเป็นวิศวกรพัฒนาระบบให้โรงงานอุตสาหกรรมนะครับแล้วเอาโน้ตฮาวอย่างนี้มาพัฒนาวงการเกษตรบ้านเราครับแล้วที่สำคัญคือเราตั้งเป้าไหมเครื่องไม้เครื่องมือเราต้องจับต้องได้หมายความว่าทั้งข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ที่จะเกิดขึ้นต้องมีความเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยโดยแท้และก็เป็นสมบัติของคนไทยด้วยนั่นคือข้อมูลdata is the oil นั่นเองครับแล้วก็เราก็มีการพูดถึงเรื่องของประโยชน์ของตัวปลาโน่นนี่นั่นครับก็มีเรื่องของการตลาดปัจจุบันนะครับแล้วก็ไปต่อจนถึงขนาดแปรรูปเป็นมาตรฐานครับเดี๋ยวผมมีภาพให้ทุกคนแก้ง่วงนิดนึงครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ของปลาเรานะครับที่ผลิตจากระบบไบฟล็อกดูภาพไปเลยครับอาจจะหิวแก้ง่วงได้ครับก็มีเบอร์เกอร์ครับสร้างให้เรารู้สึกเพิ่มมูลค่าคำว่าเกษตรมูลค่าสูงโชว์เคสตัวนี้ไม่ได้หมายถึงอุตสาหกรรมประมงนะครับแต่ผมมองถึงเกษตรยั่งยืนอีกแบบหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นทางเลือกสำหรับธุรกิจ SME เล็กๆบ้านเรานะครับผมเลยสร้างโซลูชันด้านนี้มาให้กับวงการเกษตรประมงครับภาพสวยๆครับอีกสไลด์หนึ่งได้ไหมครับขอเวลาอีก3นาทีครับผมจะโชว์เคสเรื่องของระบบ IS นะครับหรือว่า Circulating Aquaculture System นะครับซึ่งตัวนี้เป็นโปรเจกต์ล่าสุดที่เราร่วมกับพาร์ทเนอร์เรานะครับเราเลือกปลาน้ำจืดที่จะเลี้ยงก่อนก็คือเป็นปลาอะไรล่ะครับที่มันค่อนข้างที่จะแพงมีใครทราบไหมครับปลาอยู่ที่ตรงภาพเป็นปลานะครับหรือมันเขียนบอกอยู่ปลาชโอนใช่ไหมครับปลาเนื้ออ่อนเป็นปลาที่มีถ้าราคาขายปลีกที่ตลาดก็300อัพถึง400ครับถ้าเราเลี้ยงได้ในต้นทุนเท่ากับปลานิลล่ะจะเกิดอะไรขึ้น
ั่นคือความมูลค่าทางสูงอยู่แล้วแล้วถ้าเลี้ยงระบบปิดควบคุมคุณภาพได้มีมาตรฐานนั่นหมายถึงว่า profit หรือ margin ที่จะได้จากสิ่งนี้ก็จะสูงขึ้นนะครับนี่คือผมขออนุญาตยืมอันผมโทรขออนุญาตพาร์ทเนอร์แล้วนะครับว่าใช้ได้ก็มีระบบ nano bubble ด้วยครับเราก็แอบซุ่มแล้วก็พัฒนาอยู่เหมือนกันก็อาจจะมีคำถามกับอาจารย์ด้วยผมใช้คำว่าไมโครนาโนนะครับเบิ้ลนะครับผมยังไม่เคลมว่านาโนจริงเพราะว่ามันก็ยังมีโมเลกุลที่ใหญ่กว่านาโนเหมือนกันอันนี้คือไดอะแกรมที่เราพัฒนาอยู่ครับเราก็มีเรื่องของการเอาพลังงานโซลาร์เซลล์เป็นซอร์ซิ่งด้วยเพราะว่าพอเราเอาเทคโนโลยีมาใส่เนี่ยมันต้องบริโภคพลังงานอยู่แล้วนั้นต้องพวกพลังงานหมุนเวียนก็ต้องเข้ามาด้วยแล้วก็เอาโนฮาวที่ตัวเองมีเรื่องของพวกไบโอฟล็อกเนี่ยมาใช้กับระบบไบโอฟิลเตอร์ด้วยเหมือนกันครับนั้นทั้งหมดก็เลยเป็นที่สุดของเทคโนโลยีหรือโนฮาวของบริษัทเอามารวมตรงนี้ครับแล้วก็ผลิตปลาชะโอนได้ความหนาแน่นสูงครับหนาแน่นจนขนาดไปคอนเซิร์นกับ Animal Welfare หรือเปล่าเดี๋ยวต้องถามดร.ท่านอาจารย์ต่อไปแต่ตอนนี้เอาให้ธุรกิจรอดก่อนครับก็ผมเพียงคร่าวๆนะครับเดี๋ยวค่อยเป็นคำถามดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างครับ Nano Bubble นี่ครับคือตัวคีย์ผมบอกเป็นคลิปหนึ่งครับที่ผมไปเจอก็คือผมเจอปลาชะโอนอยู่ในไตความเข้มข้นขนาด50มิลลิกรัมเปอร์ลิตรแล้วปลาไม่ตายครับมากกว่า50 100ด้วยครับไดลูทแล้วนะครับปลาไม่ตายครับมันอาจจะเป็นไดลูทหมายถึงว่าตักแล้วมาไดลูทเพราะว่าตัวเทสคิดมันวัดได้แค่แม็กสุดที่5มิลลิกรัมครับผมจะเป็นคำถามให้ดร.สวิทย์ช่วยวิจัยเพิ่มหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับการใช้นาโนบับเบิ้ลครับก็นะครับก็แพลตฟอร์มเทคนิคครับก็เป็นโซลูชันตัวนึงที่เอามาทำให้เกิดคีย์คำว่า agriculture precision นะครับก็คือทำเกษตรแม่นยำครับได้ดีทุกอย่างเป็นตัวเลขหมดเป็นตัวเลขจนเกษตรกรงงมันเลยต้องมี AI มาช่วยซึ่งปัจจุบันเรามุ่งเป้าถึงการพัฒนา AI ว่าคลิปเดียวแล้วเกษตรกรไม่ต้องดูตัวเลขหรอกคุณไม่ต้องกดรีโมทหรือกดมือถือคอนโทรลให้มันเป็นทางไกลก็ได้ทุกอย่างรันอยู่บนคลาวด์แล้วก็จัดการให้หมดแล้วคนไปไหนล่ะเกษตรกรนี่ครับมาใส่เสื้อเท่ๆของผมแล้วไปทำการตลาดซะไปขายของซะแล้วก็จะเกิดมูลค่าให้เกษตรตัวเองครับขอบคุณมากครับโอเคโดนมีเวลาจะว่าจะคุยกันเยอะๆหน่อยเดี๋ยวตอนนี้ขอรับด้วยแสงจันทร์เลยครับคือคนรุ่นใหม่เนาะคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับเดี๋ยวก็ขอบคุณค่ะไม่ต้องกลัวเรานะคะเรามาให้ความรู้เรื่อง Animal Welfare ละกันนะคะก็โอเคสไลด์มาแล้ววันนี้นะคะก็ขออนุญาตหยิบยกเรื่องเฉพาะสวัสดิภาพสัตว์น้ำมาเล่าให้สู่กันฟังค่ะคำว่า animal welfare ในสัตว์น้ำเนี่ยประเทศไทยเราอ่ะพูดกันมาประมาณสัก10ปีย้อนหลังเท่าที่หาข้อมูลได้นะคะก็ไม่ถือว่าช้าไปแต่จริงๆอ่ะในต่างประเทศเนี่ยเขาทำกันมานานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อยากมาเล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปแล้วก็หลักการของเขาอ่ะเป็นยังไงเราจะได้มีการทำความเข้าใจแล้วก็เตรียมตัวเรื่องนี้กันนะคะanimal welfare คืออะไรนะคะก็คือความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์น้ำนั่นแหละคือสัตว์น้ำที่แล้วก็สัตว์อื่นๆที่อยู่ภายใต้การดูแลของมนุษย์เรานะคะanimal welfare เริ่มมาจากกลุ่มทางปศุสัตว์ทาง UK เกือบ60ปีที่แล้วและตอนนี้ก็มาขยายทำใช้เป็นหลักการให้กับสัตว์อื่นๆทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็welfare เนี่ยดูจากอะไรคือดูจากอิสรภาพ5ประการนะคะเป็นหลักของสากลเลยก็คืออิสรภาพจากความหิวกระหายอิสรภาพจากความไม่สบายกายอิสรภาพจากความเจ็บปวดบาดเจ็บและเป็นโรคอิสรภาพจากความกลัวและความเครียดและสุดท้ายอิสรภาพที่สัตว์เขาจะแสดงพฤติกรรมได้ตามธรรมชาติของเขานะคะและทีนี้พอพูดถึงอิสรภาพแล้วเนี่ยตัวชี้วัดเกณฑ์เขาคืออะไรก็คือต้องสอดคล้องกันไปเลยค่ะถ้าบอกว่าอิสรภาพของความหิวกระหายนั้นน่ะก็ดูซิว่าโภชนาการของเขาอาหารการกินของเขาเป็นยังไงใช่ไหมคะแล้วก็อิสรภาพจากความไม่สบายกายนั้นเนี่ยปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงอิสรภาพจากการเจ็บปวดหรือเป็นโรคเนี่ยก็คือสุขภาพของเขานะคะอิสรภาพจากการแสดงพฤติกรรมได้ตามธรรมชาติก็ต้องดูเรื่องของ
พฤติกรรมของสัตว์เป็นตัวชี้วัดและอันที่น่ากลัวที่สุดก็คือความปลอดจากความกลัวและความเครียดซึ่งตรงนี้จะบอกว่าสัตว์น้ำมีชีวิตจิตใจหรือเปล่าอันนี้ยังเป็นคำนิยามที่ยังถกเถียงกันอยู่นะคะบางประเทศอาจจะถือว่ากุ้งมีความคิดมีจิตใจแบบนั้นนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าหลักเกณฑ์นี้เอามาปรับใช้ในบ้านเราเราจะต้องเตรียมตัวยังไงนะคะแต่ทีนี้พอพูดถึงด้านขวามือเราเรียกว่า5 domain ก่อนนะคะโดเมนทีเนี้ยถ้าสัตว์น้ำตอนนี้ยังพูดแค่4 domain ยังไม่รวมเรื่องของจิตใจนะคะจำเรื่องของอิสรภาพ5ประการกับ4 domain ก่อนนะคะบวก1คือ mental ก่อนนะคะแล้วก็ไม่เพียงแต่สัตว์น้ำนะคะอิสรภาพ5ประการแล้วก็ความดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของเขาเรารวมไปถึงสัตว์ทุกชนิดที่มนุษย์เป็นผู้ดูแลเช่นสัตว์ทดลองสัตว์เลี้ยงในบ้านของเราสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์แล้วก็สัตว์ที่เป็นอาหารแล้วรายละเอียดของแต่ละประเภทเนี่ยก็มีดีเทลต่างกันไปอย่างเช่นสัตว์ทดลองเนี่ยทุกคนที่ใช้สัตว์ทดลองในการทำงานวิจัยเนี่ยจะทราบดีว่ามันจะมีดีเทลขึ้นมาอีกอย่างเช่นต้องมี 3R คือreduce refine replacement ที่บอกว่าจะใช้จำนวนสัตว์ให้น้อยที่สุดที่ยังตอบโจทย์ของงานทดลองได้แล้วก็ดีเทลอื่นๆในแต่ละสัตว์ต่างกันไปนะคะแต่วันนี้เราพูดถึงเรื่องสัตว์น้ำก่อนก็คือwelfare เขาเนี่ยเราต้องคำนึงถึงตั้งแต่เขาเกิดจนตายนั่นแหละค่ะคือมีการกำหนดตัวชี้วัดแล้วนะคะในหลายๆสปีชีส์ของสัตว์น้ำในหลายๆประเทศอย่างเช่นโดยเฉพาะประเทศทางยุโรปที่เขาเลี้ยงปลาแซลมอนปลาเทราเนี่ยเกณฑ์เขาจะออกมาค่อนข้างชัดเจนแล้วนะคะส่วนปลานิลนะคะก็มีกลุ่มทางบราซิลเนี่ยก็เซตขึ้นมาเป็นเห็นไหมคะจำได้ไหมคะว่ามี4 domain ที่ยังไม่รวมของ mental ที่บอกว่าเรื่องของสุขภาพสัตว์ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมพฤติกรรมแล้วก็อาหารเนี่ยแล้วดีเทลของตัวชี้วัดนะคะก็คือรวมหลากหลายรูปแบบและแต่ละสเตจของการเจริญเติบโตของเขาตั้งแต่เกิดจนตายนะคะก็คืออย่างเช่นสุขภาพเนี่ยลักษณะตาเขาเป็นยังไงผิวเขาเป็นยังไงนะคะตาการตายแล้วก็ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมระยะของปลาที่เลี้ยงเนี่ยตรงไหนต้องคำนึงถึงยังไงแล้วก็มีสกอร์อย่างที่อาจารย์วราเล่าให้ฟังก็คือตัวเลขที่1ตัวเลข1คือคะแนนดีตัวเลขน่าจะมีถึง4นะคะก็คือแย่สุดเงี้ยกุ้งก็มีนะคะกลุ่มทางบราซิลนี่ก็ทำจริงจังกันมากเลยก็บอกว่า4 domain เนี่ยต้องดูอะไรกันบ้างแล้วค่าเท่าไหร่ถึงว่าเป็นเรื่องสวัสดิภาพที่ดีตรงไหนที่ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางประเทศเราคิดว่าเราน่าจะต้องมาคุยกันแหละว่าสกอร์แบบนี้มันปรับใช้กับประเทศไทยเราบริบทของการเลี้ยงของประเทศไทยเราได้จริงหรือเปล่านะคะถ้าไม่ใช่เราควรจะต้องมีการสื่อสารยังไงถ้าใช่เราควรจะเตรียมตัวข้อมูลของเรายังไงนะคะแล้วนอกจากทาง academics แล้วที่ทำตีพิมพ์ผลงานที่มามีกำหนดตัวชี้วัดแล้วเนี่ยค่ะทางบริษัทเอกชนก็ได้รับทุนจากองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรจากต่างประเทศเนี่ยก็มาเริ่มให้ความตระหนักรู้ทางเรื่อง animal welfare fish welfare เนี่ยค่ะก็มีการให้คอร์สอบรมออนไลน์แล้วก็ให้บัตรใบประกาศนียบัตรนะคะลองไปดูได้ของ FAI Academy นะคะก็บอกว่าเป็นออนไลน์ที่ฟรีแล้วก็มีหลายภาษาด้วยมีภาษาไทยแล้วก็มีหลายๆภาษารวมเป็น5ภาษานะคะเท่าที่เห็นแล้วก็มหาวิทยาลัยสเตอร์ลิงก็ให้ทุนที่จะมาศึกษาตัวชี้วัดหรือว่ามีแนวทางการวิจัยยังไงที่เราจะมาพัฒนา Animal Welfare ขึ้นรวมทั้งการประเด็นในการสื่อสารด้วยนะคะอย่างเช่นปีที่แล้วเนี่ยก็เปิดออกมา2รูปแบบก็คือแบบว่าให้ทุนไปวิจัยว่างานวิจัยอะไรที่จะมาพัฒนาคุณภาพของสัตว์น้ำนะคะแล้วก็เรื่องของทัศนคติแล้วก็ความเชื่อต่างๆที่เกี่ยวกับเวลแฟร์ปีนี้ก็เปิดอีกนะคะแนวทางคล้ายๆกันแต่ว่าจ
ำเพาะเจาะจงไปเลยว่าต้องเป็นเรื่องของตอน harvest ตอนเก็บเกี่ยวตอนขนส่งตอนเลี้ยงเขาแล้วก็ตอนฆ่าเขานะคะก็ของแสงจันทร์ก็เป็นหนึ่งในทีมวิจัยที่สมัครแล้วก็ได้รับทุนของ Animal Welfare เนี่ยค่ะจาก Sterling ก็เป็นส่วนของทัศนคติของการใช้วัคซีนในปลานะคะเดี๋ยวกำลังจะพัฒนาแบบสอบถามอยู่ถ้าเรียบร้อยแล้วจะต้องอาจจะต้องขอความอนุเคราะห์ทุกท่านมาช่วยตอบแบบสอบถามนะคะถ้าเจอลิงก์ก็ไม่ใช่ลิงก์ของแบบcall center อะไรนะคะเป็นของเรานะคะโอเคหน้าสุดท้ายแล้วค่ะก็คือทำไมเราจะต้องมาคำนึงถึง animal welfare นะคะก็เพราะว่าเป็นหน้าที่ของเรานะคะเราที่เราดูแลสัตว์เนี่ยเขาจะมีชีวิตสุขภาพที่ดีได้ก็เพราะว่าเราเป็นคนช่วยเขานะคะแล้วพอเขามีสวัสดิภาพที่ดีก็ผลผลิตก็ต้องดีขึ้นแล้วสุดท้ายเขามาเป็นอาหารเรามันก็ดีต่อสุขภาพเราใช่ไหมคะแล้วก็ต่อเรื่องของเกณฑ์ที่เป็นแบบสากลของWOAH ก็องค์การอนามัยสัตว์โลกก็เริ่มมีเกณฑ์มาแล้วว่า welfare ก็ตอนเก็บเกี่ยวตอนฆ่าปลาฆ่ากุ้งเนี่ยต้องเป็นยังไงเนี่ยต้องมาศึกษาแล้วก็มาตีความกันด้วยนะคะแล้วก็บางประเทศมีกฎหมายบังคับใช้แล้วด้วยนะคะอีกอันนึงก็คือเรื่องของความตระหนักรู้ของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นซึ่งผู้บริโภคเป็นผู้กำหนดว่าเขาต้องการผลผลิตของเราหรือเปล่าอย่างเช่นทางยุโรปอ่ะเขามี questionnaire แบบสอบถามออกมาว่าผลผลิตสัตว์น้ำที่ผ่านแบบที่เขาทุกข์ทรมานอย่างเงี้ยคุณจะซื้อหรือเปล่ามันมีประเด็นอย่างนี้แล้วเขาตอบไม่เอานะคะถ้าเป็นอย่างเงี้ยเกิดขึ้นในผลผลิตของบ้านเราจะทำยังไงนะคะต้องเตรียมตัวแล้วก็มีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศเนี่ยก่อนเราก็ต้องมาดูว่าแต่ละระบบเนี่ยเขาจัดการยังไงเราควรจะต้องรู้ไว้ว่าเกณฑ์ของเขาเป็นยังไงค่ะขอบคุณมากเลยค่ะก็ขอบคุณดร.แสงจันทร์นะครับคือประเด็น animal welfare เนี่ยมันเป็นสำหรับผมเองก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับผมนะครับคือเราก็รู้เราก็ได้ยินแหละแต่ว่าพอเรามาต้องมาดูในรายละเอียดบอกว่าจะมีทั้งกี่ด้านกี่ปัจจัยที่เราต้องมาเป็นพอเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะอันนี้ถือว่าใหม่แล้วสำหรับผมก็รู้สึกว่าหลายๆท่านในห้องนี้ก็อาจจะต้องเรียนรู้ตรงนี้ให้มากขึ้นเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่สำคัญแล้วก็อย่างในทีมของสปทช.เองเราก็จะฝากดร.แสงจันทร์เป็นคนกลางในส่วนของเนี้ยว่าต้องเรียนรู้เยอะๆหน่อยแล้วก็มาสอนในทีมเราเองแล้วก็พยายามเผยแพร่ความรู้ตรงเรื่องตรงนี้ต่อไปนะครับทีนี้ไอ้ปัญหาคือว่าหัวข้อเสวนาของเราในวันนี้เราหัวข้อเราคือประเทศไทยจะก้าวสู่การเลี้ยงสัตว์น้ำที่ให้ผลผลิตสูงลดการปลดปล่อยคาร์บอนและคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์น้ำได้อย่างไรอ่ะนะครับถ้าผมฟังตอนนี้คำตอบคือยังไม่รู้นะครับเราจะติดไว้ปีหน้านะฮะนี่เป็นภาคหนึ่งแล้วปีหน้ามาต่อภาค2เนี่ยกันดีไหมนึกอีกเวลาจำกัดแต่ไหนๆเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับตรงนี้คือผมเองนะจะฝากโจทย์กับวิทยากรทุกท่านแล้วก็จากกับท่านที่อยู่ในห้องนี้นะครับในส่วนของมุมมองของการทำงานคือเรามองของระบบเลี้ยงสัตว์น้ำที่ยั่งยืนเนี่ยแล้วก็ให้ผลผลิตสูงแล้วก็คุ้มค่าตอนนี้มันช้อยส์มันมาให้เลือกเราหลายอย่างแล้วก็เมื่อกี้คุณตู่พูดถึงระบบเลี้ยงแบบธรรมชาติแล้วย้อนกลับไปสู่ธรรมชาติซึ่งก็เป็นทางออกหนึ่งนะครับผมคุยกับบริษัทที่เขาไปทำระบบเลี้ยงกุ้งอยู่ต่างประเทศซึ่งดูทันสมัยมากผมก็ถามว่าทำไมถึงไม่เอาระบบนี้มาเมืองไทยบอกไม่เมืองไทยไม่ต้องทำอย่างนี้ถ้างั้นเอ๊ะหรือว่าบ่อดินเชิงธรรมชาติจะเป็นทางออกหรือเราต้องพัฒนาระบบไปสู่ระบบการผลิตจะไป IIS เลยก็คือระบบรีไซเคิลเลยนะครับจริงๆแล้วหลายๆท่านมีประสบการณ์อยู่แล้วอาจารย์พุทธอาจารย์วราก็ทำเรื่องพวกนี้มานะครับทางคุณเสริมศักดิ์ก็ทำอยู่ถามว่าแล้ว IIS เนี่ยเทคโนโลยีมันไม่ใช่ใหม่เนาะมันมีอยู่แล้วมันมีมานานแล้วนะครับแต่ทำไมมันยังไม่เป็นคอมเมอร์เชียลสักทีล่ะเราก็ถามว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นหรือว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือว่ามันเป็นไปได้แต่มันขาดอะไรบางอย่างนะครับซึ่งเราก็ติดตามว่าโอเคตอนนี้มันมีคนที่ทดลองตรงนี้นะครับในห้องนี้ก็มีหลายๆคนนะครับที่ทำ IIS อยู่นะครับแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมนะครับแล้วก็ระบบที่เราจะต้องพูดถึงว่าโอเคการลดการปลดปล่อยคาร์บอนแล้วก็สวัสดิภาพสัตว์น้ำพอดีเนื่องจากเราเข้าใจเวลาวันนี้ไม่ทันจริงๆนะครับยังไงก็ตามในตอนท้ายยังต้องขอให้วิทยากรทุกท่านเนี่ยช่วยสรุปหรือกล่าวอะไรกับท่านผู้ฟังสัมมนาสักนิดนึงนะครับ
อาจารย์มันมีความจำเป็นต้องสรุปครับอาจารย์เนื่องจากเวลามันเลยแล้วครับก็สรุปในประเด็นที่พยายามที่จะตอบโจทย์อาจารย์สรวิทย์ด้วยนะครับคือผมมองว่า RAS เนี่ยมันต้องประยุกต์ใช้ให้เข้ากับพื้นที่อ่ะนะเพราะฉะนั้นเราสามารถนำคอนเซปต์มาให้ได้ก็คือว่าใช้น้ำให้น้อยที่สุดเราจัดการของเสียให้ได้มากที่สุดนะซึ่งบางครั้งเวลาเราไปเรียนแบบของต่างชาติที่ก็ออกแบบมาเขาก็อาจจะออกแบบสำหรับเขาซึ่งมีพื้นที่น้อยนะยังไงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเขาลงทุนสูงอยู่แล้วนะเขาก็สามารถลงทุนได้เพราะว่าสินค้าในบ้านเขาเนี่ยก็มีราคาสูงนะเพราะฉะนั้นผมก็มองอย่างกรณีที่ผมทำไอ้ระบบ IS เราเห็นชัดเลยว่าอย่างเงี้ยเกษตรกรไม่ทำแน่เพราะว่าเราเองเรายังเรานักวิจัยเราทำได้นะผมก็มองว่าการประยุกต์ใช้บ่อดินเป็นตัวแอบซอบของเสียนะคือตอนนี้บ่อดินของเราถ้าสมมติว่าเราเอามาเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหนาแน่นอ่ะมีหลายรายที่จะไม่ผ่านเนื่องจากว่าการจัดการความสะอาดเนี่ยมันทำไม่ได้นะถ้าเราย้ายให้เขาขึ้นมาเลี้ยงในพื้นที่ที่เราจัดการความสะอาดได้ใช้ precision aquaculture เข้ามาช่วยเสร็จแล้วเราก็จะมีปัญหาเรื่องระบบน้ำอย่างเดียวเนี่ยระบบน้ำเราสามารถที่จะผ่องถ่ายไปที่พื้นดินที่เรามีกว้างนะครับเรามีอุณหภูมิสูงในการที่จะกระตุ้นกระบวนการทางธรรมชาติอยู่แล้วนะผมคิดว่าตรงนี้มันสามารถใช้ให้มันลงตัวได้จริงๆระบบเนี้ยเกษตรกรบ่อดินเองก็ได้มีการใช้อยู่แล้วนะซึ่งแต่ว่ายังไม่มีการเก็บข้อมูลนะในประเด็นที่ผมอยากจะฝากก็คือของในเรื่องของการลดคาร์บอนอ่ะผมคิดว่าการปลดปล่อยระบบที่ปลดปล่อยคาร์บอนมากเป็นระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าเราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้การเพิ่มประสิทธิภาพจะลดต้นทุนการลดต้นทุนนำไปสู่การลดคาร์บอนในขณะเดียวกันเนี่ยเกษตรกรที่พยายามลดคาร์บอนแน่นอนเขาต้องไปปรับปรุงกระบวนการของเขาให้มีประสิทธิภาพมันนำไปสู่มันคือสองด้านที่มันเหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะให้พวกเราช่วยกันสื่อสารว่าสิ่งเหล่านี้มันจำเป็นและมันอยู่คู่กับการปรับตัวนะครับก็จะฝากไว้เท่านี้ครับครับของผมก็จริงๆก็เสริมของดร.พุทธนะครับก็คือจริงๆแล้วผมเชื่อว่านักวิชาการไทยเก่งวิชาการเราสุดยอดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรามีตัวเล่นน้อยนะฮะทุกท่านเข้าใจคำว่าตัวเล่นน้อยอยู่แล้วว่าอะไรใช่ไหมครับซึ่งแตกต่างกับต่างประเทศโดยสิ้นเชิงเขามีตัวเล่นที่พูดง่ายๆว่ามันราคาสูงมันลงทุนยังไงก็ได้มันก็ทำได้แต่ของเราเนี่ยถ้าพูดชัดๆเราก็มีปลานิลกับกุ้งนะครับนะฮะยังไม่รวมของจากคุณเสริมศักดิ์นะฮะเฉพาะไปหน่อยนะครับหรือถ้าเป็นตัวใหญ่ที่ท่านรู้อยู่แล้วอย่างเซอร์เจียนที่หัวหินก็ลงทุน400-500 ล้านนะฮะนะฮะผลิตไข่คาเวียร์อย่างเงี้ยก็ยังไม่รู้ว่าจะคุ้มเมื่อไหร่แต่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ต้องพูดกันนะฮะว่าเขาอะไรยังไงอันนั้นไม่ต้องไปนะครับนะฮะเพราะลูกศิษย์ผมก็เป็นผู้จัดการฟาร์มที่นั่นเองนะฮะก็รู้รายละเอียดพอสมควรนะครับส่วนหนึ่งนะฮะสิ่งที่เรายังขาดประเทศไทยยังขาดก็คือเนื่องจากว่าผมทำในด้าน Data นะครับก็คือเราไม่มีข้อมูลที่แท้จริงผมเจอท็อกซินเลยครับนะฮะข้อมูลนะฮะคือใช้ประโยชน์ไม่ได้บอกมีแต่เก็บไว้แต่ใช้ไม่ได้อะฮะมันก็ประโยชน์มันไม่มีนะครับมันก็วิเคราะห์ไม่ได้ทั้งเทคโนโลยีเรามีแล้วครับเต็มดีปเลิร์นนิ่งอะไรต่างๆเต็มไปหมด AI เต็มไปหมดพร้อมที่จะเรียนรู้ถ้ามีข้อมูลที่มันถูกต้องมันจะเปิดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่นักวิจัยเราอาจจะยังมองไม่เห็นตรงนั้นก็ได้ครับมันเปิดประเด็นใหม่ขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าฝากนิดนึงก็คือว่าเราให้ความสนใจด้านข้อมูลน้อยเกินไปหรือบางทีพยายามทำแล้วแต่ว่าเราเข้าใจว่าเราเก็บแต่ว่าไอ้ข้อมูลนั้นมันไม่ได้ตอบโจทย์ของตัวเราเองเลยแต่เราเก็บอ่ะมันเสียเวลากลายไปบอกไอ้เก็บไว้ทำไมไม่มีประโยชน์เพราะเราไม่มีสมมติฐานเบื้องต้นเนี่ยครับว่าเราเก็บเพื่อใช่ไหมครับนี่คือปัญหาเลยแล้วก็จริงๆแล้วอย่างของอาจารย์วินิจเนี่ยอาจารย์ช่วยมากก็คือเอาข้อมูลด้านdata ต่างๆขึ้นมาแต่ว่ายังขาดที่จะการวิเคราะห์ต่อยอดต่อไปพุ่งต่อไปข้างหน้านะครับเพียงแต่ออกมาว่าเอาเป็นอย่างงี้ๆแต่ว่ามันยังขาดที่จะวิเคราะห์ในเชิงลึกต่อไปที่จะใช้อยู่ต่อไปครับผมฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับดีใจที่จับมาอีกครั้งครับเพราะว่าพรีเซนต์เหมือนจะไม่รู้เรื่องใช่มั้ยครับในสรุปอีกทีก็ยังดีก็ในฐานะที่ผู้เล่นเป็นผู้เล่นนะครับผมมองว่าผม
ได้โอกาสมาคุยประเด็นก็คือผมมองว่าในฐานะที่ผมลงมาเล่นเรื่องของ IIS แล้วก็ Bifrog เนี่ยระบบปิดเนี่ยมันเห็นหลายมุมอย่างหลายอย่างอยู่เหมือนกันสิ่งแรกที่ผมมองเห็นก็คือสภาพแวดล้อมนะครับที่มันจะเปลี่ยนไปแล้วก็รองลงมาคือคนครับคนอายุมากครับการใช้แรงงานอาจหรือว่าคนอายุมากเนี่ยคงทำเกษตรแบบเดิมธรรมชาติไม่ได้แล้วเราก็ต้องพึ่งเทคโนโลยีเนี่ยครับผมก็ถือว่าเป็นให้เป็น FC แล้วกันครับฝากให้กำลังใจผมหน่อยผมเป็นกลุ่มสตาร์ทอัพที่จริงในวันนี้ก็มีสตาร์ทอัพอีกท่านหนึ่งครับที่มาก้าวกระโดดก้าวเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มคนแรกที่ทำเหมือนอาจารย์สรีถามว่าแล้วมันมีใครทำบ้างแล้วไอ้พวกเทคโนโลยีพวกนี้ซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีเก่าแล้วมันไม่เหมาะสมอะไรกับประเทศไทยแต่จริงแล้วต่อไปมันจะมีเหตุผลและของมันเองที่จะบีบเราว่าทำไมเราต้องเลี้ยงระบบปิดธรรมชาติคนแต่คนยังต้องกินครับก็ต้องดิ้นรนและปรับตัวต่อไปครับขอบคุณครับส่วนของ Animal Welfare นะคะก็มองด้านบวกๆอ่ะก็คือเหมือนเราก็ดูแลเขาทีนี้มันมีหลักการที่ชัดเจนมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนจากของต่างประเทศแล้วอ่ะก็แค่เราคิดว่าเราทำดีอยู่แล้วนะคะของการเลี้ยงทั้งกุ้งทั้งปลาทั้งสปีชีส์ไหนของบ้านเราอ่ะแต่ว่าลองตรวจสอบระบบของเราดูซิว่ามันสอดคล้องกับตัวชี้วัดแล้วก็โดเมนของต่างประเทศหรือเปล่าแค่นั้นเป็นการเตรียมตัวค่ะพอเราดูแลเขาดีเขาก็ดูแลเราดีนั่นแหละโอเคครับก็ขอบคุณวิทยากรทุกท่านต้องขออภัยด้วยเนื่องจากเวลากับการจัดโปรแกรมมันจะกระชั้นไปนิดนึงก็เลยเรายังอาจจะยังรู้สึกค้างคายังไงก็ไม่รู้กับการครั้งนี้นะครับเดี๋ยวปีหน้ามาใหม่นะครับขอเดินเป็นภาค2นี่นะ to be continue Thank you.